วันเกิดลูกทำอะไรดีแน่นอนก็จะมีเค้กของขวัญวันเกิดถูกไหมเค้กวันเกิดเอามาเป่ากันความพิเศษในวันนี้ก็คือวันที่เราน่าจะต้องแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างตุ้งแชร์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 วันนี้จะพูดถึงประเด็นเรื่องของวันเกิดลูกทำอะไรดีครับผมวันเกิดลูกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยควรจะมีเป็นวันพิเศษวันที่เราควรจะให้ความสำคัญกับลูกเพราะว่านี่ครบขวบปีแล้วแน่นอนก็จะมีเค้กของขวัญวันเกิดถูกไหมเค้กวันเกิดเอามาเป่ากันบ้านเรามีไหมก็มีนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยบ้านเราว่าเราให้ความสำคัญกันยังไงบ้างนะฮะลองแชร์กันมาลองเม้นต์กันมาดูนะครับแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยให้ความสำคัญกันยังไงบ้างสิ่งที่เรากำลังจะเล่ามันเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราดังนั้นแต่ละบ้านไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะใช่ใช่แล้วก็ไม่มีแบบแผนตายตัวแบบฉันถูกแบบเธอดีกว่าแบบฉันดีกว่าไม่มีแค่อยากจะพูดถึงมุมมองว่าบ้านเราที่ทำแบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงเลือกทำในเวนี้ทั้งนั้นที่เวอื่นก็ทำได้ครับผมนะครับค่ะนี่คุณนุ้ยบอกว่าอยากรู้ว่าเราควรจัดงานมันเกิดที่เข้าถึงอายุเท่าไหร่โอ้นั่นสิคืออย่างนี้ไม่ตายตัวเลยไม่ตายตัวคือต้องแล้วแต่ว่าพ่อหรือแม่จะจำได้หรือเปล่าว่าเอ๊ะมันเกิดเขาแล้วหรือยังค่ะจำได้ไหมจำได้ทุกคนไล่มาสิไล่มาสิเอาคนโตลูกเกิดที่เท่าไหร่คะ21กรกฎาคมเป๊ะ2008โอเคเป๊ะต่อไปฝาแฝดพร้อมก็วันที่5กันยายน2012ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้คนต่อไปน้องเผาน้องเผาน้องเผาบอกเขาก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ไงก็ทวน8อะไร8มิถุนายนไงเดือนนี้โอเคเดี๋ยววันศุกร์นี้น้องเผาจะ4ขวบละทุกปีเนี่ยหนูให้ความสำคัญกับลูกมากๆค่ะหนูจะพาลูกไปทำบุญไหว้พระพาไปเที่ยวทะเลพาไปเที่ยวที่ลูกอยากไปหนูทำให้ลูกมีความสุขที่สุดนะคะคุณเกือกนกบอกว่าให้นะคะแต่ไม่ใช่แบบที่สุดต้องมีทุกปีนะคะบ้านเราจะซื้อเค้กมาเป่ากันในครอบครัวทานอาหารกันในครอบครัวให้ของขวัญ1กล่องใหญ่และค่ะแนวเนี้ยก็เน้นความเป็นส่วนตัวในบ้านนะคะต่อไปคุณพสิตาบอกว่าเมื่อวันที่10มกราคมเป็นวันเกิดพี่สาวน้องปุนค่ะที่เคยมาเดินแบบกับน้องนชาที่ทรูจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้นึกออกละนึกออกละพาลูกสาวไปกราบคุณยายค่ะให้ลูกได้รู้นอกจากพ่อแม่แล้วก็ต้องนึกถึงพระคุณของปู่ย่าตายายครับผมเยี่ยมเลยดีมากนะคะคุณปริมบอกว่าวันเกิดลูกชายเหมือนเป็นวันรวมญาติก็เป็นมิตรแฟมิลี่เนาะสุดจริงเราขอเริ่มแชร์ของครอบครัวบ้างละอย่างวันเกิดเราเอาแค่เราก่อนตอนที่เรายังไม่มีลูกเราถือว่าเราก็ให้ความสำคัญนะจะปกติเราจะกินข้าวกันแบบว่าทั่วไปเราอาจจะไปกินข้าวที่ร้านที่เราแบบมันอาจจะไกลหน่อยอยากไปมากหน่อยก็คือมีความพยายามในการเดินทางไปฉลองร่วมกันแค่นั้นดีกว่าเราจะไม่ได้มองว่าแบบของขวัญเราก็ไม่เคยมีให้กันมาชาติกว่าแล้วนะโอ้โหเป็นแฉบตาถึงวันนี้เลยนั่นขอขวัญแต่งงานครบรอบ10ปีด้วยค่ะแต่ว่าพอมีลูกแล้วความสำคัญของวันเกิดก็ก็เปลี่ยนไปก็จะเน้นไปที่ลูกที่ลูกจะมาอวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อกับแม่ใช่ก็จะเหมือนกับหลายๆครอบครัวคือของเราเราจะเน้นที่ว่าอยากให้มันเป็นความสำคัญของคนในบ้านสำหรับวันเกิดมีคำนึงที่ยังสอนณชาตลอดว่าคุณแม่ขอเลยว่าวันเกิดเป็นวันที่อยากให้เราได้ต่อไปเราอาจจะมีภาระใช่เราโตขึ้นหนูอาจจะมีภาระหน้าที่การงานอะไรมากมายก็แล้วแต่วันเกิดคุณแม่ขอให้เราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าวันอื่นๆหนูสามารถไปใช้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้ตลอดเวลาเหมือนปกติแต่วันเกิดขอเป็นวันที่เราทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันดังนั้นเนี่ยประเด็นง่ายๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันคืออะไรล่ะด้วยส่วนตัวอย่างนี้ไม่ค่อยอยากสร้างวัฒนธรรมที่วันเกิดแล้วเราต้องเฉลิมฉลองความพิเศษของวันเกิดคือวันที่เราได้มาเกิดบนโลกใบนี้เรามีโอกาสมากกว่าอีกหลายต่อหลายคนความพิเศษในวันนี้ก็คือวันที่เราน่าจะต้องแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างแต่บางคนก็คิดไงว่าจัดงานวันเกิดอ่ะคนรอบข้างก็มีความสุขก็ได้มาเฮฮาปาร์ตี้ก็เป็นเวย์แนวคิดได้คนรอบข้างใครที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมอบความสุขให้กับเขาสามารถทำได้หมดนะฮะ
แต่ว่าที่บ้านเราก็จะเลือกว่าทานอาหารด้วยกันไหมก็ไม่ปกติเราใช้ชีวิตแบบปกติเลยเหมือนวันนึงเลยอะคือบ้านเราอะหรูสุดๆนะคือเป่าเค้กซึ่งเค้กก็ไม่ต้องแบบไปสั่งก้อนละ 5,000 ที่สั่งตามลูกสิ่งที่ลูกต้องการขึ้นมาเป็นปราสาทอลังการเคยมีความคิดเคยมีความคิดว่าเอ้ยอยากจะมอบให้ลูกเนี่ยลูกชอบพ่อแม่พ่อแม่คิดว่าอยากจะให้ลูกแบบนี้อยากจะให้ลูกอย่างเช่นตัวการ์ตูนตัวนู่นนี่นั่นที่เจ้าหญิงที่มันต้องมีปราสาทพวกนี้จะผมบอกไว้นี่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละครอบครัวผมก็เคยมีความคิดนะฮะว่าอยากจะมีแบบนี้ให้ลูกเคยมีอยู่ปีนึงทำเนี่ยเค้กพิเศษให้กับลูกผมก็ไม่เห็นลูกมีอะไรนะลูกก็แฮปปี้เราจับลักษณะสีหน้าและอาการเขามีความสุขไม่ได้ต่างกับสิ่งที่เขาเห็นเค้กธรรมดาเราก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าแต่ชอบมากกว่าช็อตเทอมมากๆคือเขาอาจจะชอบมากกว่าแต่ว่าจริงๆเราไปจับที่ความสุขเขามากกว่าว่าคีย์เมสเซจมันคือความสุขที่เขาอาจจะได้รับเค้กคำอวยพรจากคนรอบข้างถูกไหมฮะดังนั้นเรามองว่าไอ้แก็บราคาเค้กที่มันจะแบบเวอร์วังอลังการกับเค้กธรรมดาเนี่ยแล้วเอาส่วนนี้อย่างที่บอกเราเอาเงินไปทำบุญแบ่งปันทำบุญจะเข้าวัดเข้าวาไปทำบุญความสุขลูกเราไม่ได้ลดลงถูกไหมฮะใช่แต่ว่าเราไปเพิ่มเติมความสุขให้คนอื่นได้ด้วยเขาเรียกว่าสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในวันเกิดลูกได้คือยังเนี่ยจะสอนนัชชาเสมอว่ายกตัวอย่างนัชชาโชคดีที่นัชชาเกิดมาแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันเกิดลูกเด็กอีกหลายคนเด็กเยอะมากๆที่เกิดมาอาจจะไม่เคยเจอพ่อแม่ตัวเองหรือบางคนเจอแต่ไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันหรือว่าบางคนเองอาจจะไม่สมบูรณ์ในเรื่องของทางครอบครัวความพร้อมเลยแล้วก็แล้วแต่ดังนั้นสิ่งที่นัชชามีทุกวันนี้ที่นัชชาวันเกิดเนี่ยถือว่าแบบเหมือนอยากให้นัชชาได้เกิดมาแล้วอย่างน้อยมีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นดังนั้นวันเกิดไม่ได้มองแต่ความสุขของตัวเองอยากให้แชร์ความสุขที่ตัวเองมีอยู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันแบบเนี้ยแบ่งให้คนอื่นด้วยเอาว่าอะไรที่เราสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าในวันเกิดเราได้ผมว่ามันจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไปกว่าแค่การฉลองวันเกิดทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณค่าให้กับใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากแบ่งปันให้แต่มีสิ่งหนึ่งครับที่หลายๆครั้งนะที่เราเห็นประสบการณ์มาแล้วรู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็เป็นอีกทางเรื่องนึงคือวันเกิดของลูกสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของชีวิตที่เขาได้รับจากพ่อแม่วันเกิดของลูกคือวันที่แม่เจ็บมากที่สุดถูกไหมถ้าข้อธรรมชาติอ่ะใช่เจ็บมากเลยเนาะเจ็บแล้วเป็นวันที่แม่เป็นผู้เสียสละเพื่ออุ้มท้องเข้ามาตั้งหลายเดือนกว่าเขาจะคลอดออกมาเราบอก9เดือนไม่ได้เพราะลูกเราไม่เคยเกิด9เดือนเลยลูกเราชิงผลัดกันตลอดนะฮะก็เกิดเร็วกว่ากำหนดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราได้สร้างให้เขาเห็นถึงจุดเริ่มต้นของการความรักที่มีให้กับเขาตั้งแต่เริ่มก่อนที่เขาจะคลอดออกมาเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เขารู้สึกถึงคุณค่าของความรักที่เรามอบให้แล้วก็ชีวิตเขาเองด้วยถูกไหมคะว่าเราเองก็ให้ความรักเขาอย่างเต็มที่ล่ะอ่ะเราลองมาอ่านแต่ละท่านดูนะครับเนี่ยบอกว่าวันเกิดเป็นวันที่คุณก้อยใช่ไหมคุณก้อยบอกว่าพาเด็กๆไปทำบุญพาไปมูลนิธิให้เขารู้จักแบ่งปันโอ้โหดีครับมื้อเย็นพาไปทานข้าวครอบครัวกับปู่ย่าสมมุติว่าถ้าวันเกิดเป็นวันเนี่ยเป็นวันวีคเดย์ล่ะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเลื่อนทำกิจกรรมไม่จำเป็นเรื่องวันมันเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติอะอย่าไปยึดติดกับมันคือความสุขบนพื้นฐานของเราอะความสุขต้องเกิดจากตัวเราครับมันเคยมีปีนึงนะครับที่ตอนพี่บ๊อบอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็จัดงานวันเกิดแล้วก็เชิญชวนให้โอ้แต่ก่อนมีแฟนคลับนะเชิญชวนให้แฟนคลับเนี่ยมาร่วมกันในปาร์ตี้วันเกิดแต่จะบอกว่าบอกทุกคนไม่ต้องเอาของขวัญมาให้ทุกคนเตรียมของเพื่อไปมอบให้กับที่เราจะทำบุญไปก็ชวนกันไปทำบุญซึ่งโอ้โหวันเกิดปีนั้นเป็นวันเกิดที่มีคุณค่าต่อชีวิตมีคุณค่าต่อความรู้สึกซึ่งสิ่งนี้เราก็จะถ่ายทอดให้กับลูกเราต่อไปเพื่อให้เขารู้ว่ามันเกิดความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้รับความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ได้ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่าพี่นัชชาเคยมีงานวันเกิดนะงานวันเกิดเหมือนเพลย์เดทเหมือนการชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเราจะทำอาหารง่าย
และให้ณัชชาลิสต์มาว่าอยากเชิญเพื่อนคนไหนที่สนิทจริงๆลิมิตไหมก็ไม่ได้ลิมิตให้เขาลิสต์มาการอินไวต์ของเราคือเราจะทำกิจกรรมเช่นเหมือนที่เราทำกับลูกอยู่แล้วเช่นเชิญกูรูมาสอนทำคัพเค้กทำเป็นกิจกรรมแบบเล็กๆอยู่ในบ้านให้ทุกอย่างมันดูโคซี่อบอุ่นเหมือนที่เราเลี้ยงลูกเราแต่แค่เราเอาลูกมาเพิ่มอีกไม่กี่คนแล้วณัชชาเขาจะได้ดูแลเพื่อนในกลุ่มเล็กๆของเขาได้อย่างทั่วถึงคุณอรออนพูดประเด็นนี้ผมสนใจมากคือคนเขามีตังค์อ่ะจะทำอะไรก็รักลูกไงอย่ามาดราม่าสิมาบอกนำตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอะไรไม่ได้อิจฉาแต่ว่าเอาพอประมาณคือเรื่องนี้ครับคุณอรออนครับผมเองเนี่ยชอบไปงานปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนๆ ลูกเพราะเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็จะไปเจอกันไปสังสรรค์กันซึ่งอันนี้มันถือว่าผมก็เชื่อว่านั่นแหละเขาคงคิดแบบนี้ก็มีตังค์อ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยก็อยากจะสร้างความสวยให้กับลูกได้ผมว่าวิธีนี้ก็ไม่แปลกไม่ผิดด้วยแค่ว่าเราเลือกกระบวนการไหนที่เราจะหล่อหลอมลูกเรามากกว่าถูกต้องถามว่าใช้ถูกเรามีเงินพอที่จะจัดงานให้กับลูกได้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะใช้จ่ายให้กับงานมันเกิดลูกเพื่อให้ลูกมีความสุขคือทุกคนยังว่าเขารู้ลิมิตแหละว่าฉันมีมากฉันก็ใช้มากมีกลางๆก็ใช้กลางๆมีน้อยก็ใช้น้อยแค่ว่ามันเติมเต็มความสุขให้ลูกได้แค่ไหนเท่านั้นดังนั้นเราเองจะไม่ตัดสินเลยนะครับว่าใครจะจัดงานวันเกิดให้ลูกให้ความสำคัญกันมากน้อยแค่ไหนแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลิซอยากจะแชร์ให้บรรดาพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยได้รับรู้คืองานวันเกิดของลูกควรจะสร้างให้เขาเป็นผู้ให้เขาจะได้รับความสุขมากกว่าการที่เขาจะได้เป็นแค่ผู้รับอย่างเดียวมันไม่ได้ปีแรกหรอกเด็กปีแรกโอ๊ยหนูไม่เห็นอยากมาที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ชี้เขาเห็นได้แค่ไหนคือแค่นั้นคุณอย่าคาดหวังว่าเด็กจะต้องรู้อะไรเยอะแยะมากมายอย่าคาดหวังเขาจะต้องเข้าใจในสิ่งที่พยายามจะให้ค่อยๆทำไปทีละวันละนิดวันละหน่อยไม่ได้สอนแต่ตั้งคำถามให้เขาคิดเองว่าเขาคิดแบบไหนปีนี้เขาอาจจะคิดแบบนี้คุณจดไว้คุณจำไว้ปีหน้ามาอีกความคิดเขาเปลี่ยนแปลงไปไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถประเมินคุณค่าของลูกเราได้ว่าลูกเราเรียนรู้กับสิ่งที่เราต้องการให้เขาเรียนรู้ได้มากแค่ไหนนี่คุณสรัญญาบอกว่าพาลูกเข้าวัดทำบุญฟังธรรมอะไรแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำแบบนี้ทุกปีแหละเพื่อให้เขาเก็บไว้ความทรงจำมันก็เป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมนะวันเกิดปุ๊บเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดบ้านนี้วันเกิดก็ต้องพาลูกเข้าวัดก็จะคือรู้กันแล้วกลางคืนเผื่อลูกโตอยากจะไปปาร์ตี้ไหนก็ไปกลางวันลูกก็ทำได้ในสิ่งแบบที่พ่อแม่ทำไว้เป็นวัฒนธรรมของบ้านไปละเขาก็ complete ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้คุณสักรินบอกว่าปีหน้าจะลองให้ลูกสาวเป็นผู้ให้บ้างดีครับเรามาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของการเป็นผู้ให้ที่มีความสุขมากกว่าะนะครับคนพาลูกไปทำบุญเดี๋ยวสอนให้เขาหลงกับประเพณีแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่บางทีมันอาจจะไม่จำเป็นคุณเป็นยภานะครับคุณอรออนบอกว่าจัดงานให้ลูกได้ค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีล่ะไม่มีเราหรือไม่มีลูกทั้งสองอย่างทั้งสองอย่าง สามอย่างเลย เออใช่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำให้สม่ำเสมอได้คุณนิก บอกว่าควรพาไปทำบุญจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็พาเขาไปในที่ที่เขาอยากไปเขาจะได้ทั้งความรู้และที่เขาแบบเหมือนก็ได้มีความสุขเนาะตามใจลูกเหมือนตามใจเขาสักวันก็ถือว่าโอเคนะดีครับไปเที่ยวกันแบบในบ้านก็คือสุดท้ายเรามองว่าอย่างน้อยเราควรจะต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้างด้วยต้องด้วยดีกว่าไม่ใหญ่เรียกว่าบ้างเลยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เขาใช้เวลากับครอบครัวเสร็จแล้วเขาอยากจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเราก็ยินดีเนาะให้ความสำคัญมันเป็นคุณค่าค่ะแต่ไม่ให้ราคากับวัตถุโอ้โหทำไมวันนี้พูดคมขนาดนี้เนี่ยจำใครมาแต่งเมื่อกี้เลยแต่งเองแต่พูดยากพูดยากครับนี่นะเราได้ไอเดียจากหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยให้ไปทำบุญไปเข้าวัดเข้าวาให้ลูกได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะใช้จังหวะนี้แหละให้พาเข้าไปทำบุญบ้างไปเข้าวัดเข้าวาด้วยนะฮะต้องเหนือจากวันปีใหม่ที่เรามักจะพาลูกๆไปสวดมนต์ข้ามปีหลับบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรให้เขาไปสัมผัสกับประสบการณ์ต่างๆสำหรับแฟนๆของพวกเรานะครับพ่อแม่น้ำและแม่หมีกริซลี่นะครับเวลาที่เราไลฟ์เวลาที่เรามีประเด็นอะไรสำคัญเนี่ยเราก็จะโพสต์ลงบนเพจส่วนใครที่อยากจะติดตามและไม่พลาดประเด็นไหนหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เรามอบให้มันมีคุณค่าก็กด subscribe นี้ได้เลยนะครับเรามาร่วมสร้างลูกน้อยของพวกเราให้มีคุณค่าไปพร้อมๆกันส่วนใครอยากจะดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงประเด็นไหนบ้างตรงนี้เลยครับนี่ฮะมีตัวอย่างให้เราได้เลือกดูกันนะครับ